สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2562สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีพุทธศักราช2562วันนี้เวลา 15:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีพุทธศักราช2562โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโทเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน71คนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2548ในโอกาสที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเจริญพระชนมสาครบ4รอบเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมาได้รวมเป็นสถาบันภายใต้สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงได้เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นสถาบันในกำกับของรัฐเพื่อสนองพระปณิธานในการเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาโดยใช้การวิจัยนำและเป็นศูนย์ความเป็นเลิศของเอเชียแปซิฟิกในการผลิตพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่มีความต้องการสูงจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติปัจจุบันเปิดทำการสอนใน3สาขาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษในสิ่งแวดล้อมการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายาโมเลกุลขนาดเล็กและยาชีววัตถุเพื่อการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมซึ่งที่ผ่านมาได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้วกว่า200คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกคนซึ่งเป็นคนไทยเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานตามโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสร้างบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติล้วนได้รับทุนจากรัฐบาลไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศของตนโดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดายุโรปและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตและสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลได้เป็นอย่างดีปัจจุบันมีคนเก่งจำนวนมากแต่คนที่ทั้งเก่งและดีด้วยหาได้ยากสิ่งที่มีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนกว่าความรู้ด้านวิชาการคือการเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและแผ่นดินถิ่นเกิดของตนดังนั้นบัณฑิตทั้งหลายจงตระหนักถึงหลักคุณธรรมต่างๆดังกล่าวด้วยหากคิดและปฏิบัติได้จริงก็จะทำให้การนำความรู้ที่ได้เรียนมาทำประโยชน์ให้แก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์ต่อจากนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์เวลา 17:47 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังที่ทำการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อาคารบริหาร2บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนเขตหลัก4ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์เพื่อส่งติดตามการดำเนินการต่างๆอาทิโครงการประจำปีงบประมาณ2562ถึง2563ประกอบด้วยด้านการศึกษาได้แก่การจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตโดยความร่วมมือกับ University College London หรือ UCL สหราชอาณาจักร
โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติด้านการรักษาพยาบาลได้แก่โครงการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งและคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีด้านการวิจัยและพัฒนาได้แก่โครงการพัฒนาพันธุ์พืชในพระดำริเขาเขียวตลอดการดำเนินงานด้านอื่นๆอาทิการจัดตั้งสถาบันวิจัยยาธรรมชาติไทยจีนและโครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินวิ่งการกุศลครั้งที่3พร้อมกัน10จังหวัดในวันที่24พฤศจิกายนนี้เพื่อร่วมระดมทุนให้กับ10โครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั่วประเทศสำหรับมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทั้งด้านการศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์เทคโนโลยีและสนับสนุนการบริการทางสุขภาพด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลและส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วยพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้าถวายสัญลักษณ์ทางการแพทย์สิรินาควงกตเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระสติปัญญาและพระวรกายอย่างเต็มพระกำลังในการปฏิบัติพระกริยกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยเฉพาะการทรงงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์จนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยะประเทศองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และในวันที่29สิงหาคม2531มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2541ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีโดยในรัชกาลปัจจุบันเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2559ซึ่งพลเอกเปรมได้ถวายงานสนองพระเดชพระคุณจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา 10:44 นาทีที่หอประชุมชลหารพิจิตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่4กรกฎาคม2562เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับผู้ประสบอุทกภัยได้รับทราบอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรด้วยสาเหตุการเกิดอุทกภัยเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำล้นคันกั้นน้ำชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำชลหารพิจิตร3และคันกั้นน้ำชั่วคราวเกิดรอยแยกทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการสูงประมาณ50เซนติเมตรได้รับความเดือดร้อน40หลังคาเรือนรวม150คนขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยหน่วยงานต่างๆได้เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมปรับปรุงทำความสะอาดบ้านพักของผู้ได้รับความเดือดร้อนแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกสุริยารักเมืองเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้เวลา 14:00 น.ณวัดสิริปุณารามวัดลำพญาหมู่4ตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกสุริยารักเมืองเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนสงครามและอาวุธปืนพกยิงใส่จุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตันขดหมู่6ตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่7กรกฎาคม2562ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สมาชิกตรีจิรพันธ์ประดิษฐ์ธรรมและนายยะโกะแมและที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบริษัท New System Service จำกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวันและศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพร.เขตดอนเมืองทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ